สวัสดีค่ะวันนี้หญิงก็ขออนุญาตมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเบื้องต้นนะคะการทำความสะอาดบ้านให้เราห่างไกลจากเชื้อโรคนะคะก็ทุกคนก็จะมีอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านเราอยู่แล้วนะคะก็จะมีพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่ออกไปข้างนอกกลับมาเราก็สมควรซักทันทีนะคะแล้วก็ทำความสะอาดที่พักที่อาศัยของเรานะคะก็จะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะไฮเตอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะสำหรับใครที่ไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อเนาะนะง่ายๆนะคะก็ควรหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำยานะคะฆ่าเชื้อสำหรับใครที่ไม่มีน้ำยาอะไรต่างๆนะคะก็ใช้สามารถใช้ผงซักผ้าธรรมดาหรือต้มน้ำร้อนก็ได้ค่ะลวกตามห้องน้ำนะคะแล้วก็สำหรับการดื่มชากาแฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาสมุนไพรน้ำตะไคร้อะไรต่างๆนะคะก็ต้มให้ร้อนๆนะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็การประกอบอาหารนะคะก็ต้องต้มให้สุกน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะให้เราต้มให้สุกก่อนนะทำให้สุกก่อนค่อยทานนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้มการแกงการปิ้งการย่างนะคะนะก็ให้ผ่านความร้อนก่อนนะคะซึ่งประเทศไทยเราก็ถือว่าโชคดีนะคะเรามีอาหารมากมายนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรไทยของเรานะคะก็จะมีมากมายนะคะให้เลือกนะคะโดยการประกอบอาหารไทยเราโดยส่วนมากนะคะก็สามารถใช้สมุนไพรร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารต่างประเทศนะคะสมุนไพรต่างๆก็จะหาซื้อได้ง่ายนะคะมีมากมายหลากหลายให้เราเลือกนะคะการทานอาหารนะคะควรจะแยกเป็นถ้วยของใครของมันนะอย่ารวมกันนะคะช้อนใครช้อนมันนะคะแล้วก็ตักแต่พอทานนะคะอาหารไทยเราโชคดีนะคะก็จะมีเครื่องสมุนไพรของเรานะคะเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะคะการประกอบอาหารต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ใช้สมุนไพรไทยเรานะนะคะไม่ว่าจะเป็นขิงข่าขมิ้นกระชายตะไคร้นะคะผักข้างทางผักกระเหล่ารั้วนะคะอาหารทุกอย่างของเราก็จะมีสมุนไพรนะคะเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเราไปนะคะซึ่งมีเครื่องเทศหลากหลายนะคะให้เราเลือกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะเป็นความรู้นะคะให้เพื่อนๆก็ลองปฏิบัติตามดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามนะคะรับชมนะคะแล้วก็หวังว่าสมุนไพรไทยของเรานะคะเพื่อนๆจะได้นำไปอะแดปต์ใช้นะคะเกี่ยวกับอาหารต่างๆนะคะอาหารพื้นบ้านของเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำต้มยำนะคะต่างๆนะคะขิงข่าขมิ้นกระชายตะไคร้นะคะแล้วก็พวกพริกไทยต่างๆอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนนะคะอาหารที่มีเครื่องแกงต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามแล้วก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ